วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับทอมมี่จะมารีวิว Mercedes AMG C43 4MATIC 4ด่านคันนี้นั่นเองครับซึ่งคันนี้นะครับคุณผู้ชมมีให้เลือก2แบบด้วยกันครับคือแบบซีดานแล้วก็แบบคูเป้ครับผมตัวซีดานนะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับจะมีออปชันมากกว่าตัวคูเป้นิดนึงครับแต่เดี๋ยวระหว่างการรีวิวนะครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมดูรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก่อนอื่นครับเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับตัว C43 ซีดานคันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 3,000cc หรือว่า 3.0 ลิตรนั่นเองครับแรงม้านะครับอยู่ที่390แรงม้า 6,100 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่520นิวตันเมตรครับ 2,500 ถึง 5,000 รอบต่อนาทีครับและคันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดหรือ9จังหวะนะครับขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC นั่นเองครับส่วนราคานะครับของ Mercedes AMG C43 4MATIC Sedan นะครับอยู่ที่ 4,310,000 บาทนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะรีวิวกันนะครับคุณผู้ชมทอมมี่ขอพูดถึงระบบ 4MATIC ก่อนแล้วกันครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับผมระบบ 4MATIC นะครับคุณผู้ชมจะทำให้ตัว Mercedes AMG นะครับผมทำสมรรถนะในการขับขี่และการทรงตัวนะครับที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคือขับได้ทุกสภาพถนนจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกออฟโรดบนหินบนหิมะคือขับได้หมดครับมั่นใจได้เลยครับผมก่อนที่เราจะรีวิวนะครับคุณผู้ชมทอมมี่ขอบอกก่อนว่าตัวซีดานคันนี้จะแตกต่างกับตัวคูเป้อย่างไรครับหลักๆแล้วมีอยู่3อย่างครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับก็คือระบบ Navigation System นะครับหรือว่าระบบแผนที่นั่นเองครับอันที่2นะครับก็คือระบบ Mercedes Me แล้วก็อันที่3นะครับคือระบบความปลอดภัยครับนั่นก็คือระบบรักษาระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันหน้านะครับผมนี่ก็คือ3อย่างนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามารีวิวตัว C43 กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกครับคุณผู้ชมขอบอกก่อนเลยว่าเราต้องพูดถึงก็คือไฟหน้านั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะไฟหน้านี้ครับของ Mercedes AMG C43 นะครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับ Multibeam LED นะครับผมแล้วก็ไฟ Daytime Running Light นะครับคุณผู้ชมก็เป็นแบบ LED Fiber Optic อีกด้วยและในขนาดเดียวกันนะครับผมไฟหน้านะครับจะหักเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับผมขนาดเข้าโค้งนะครับผมไฟหน้านะครับจะเพิ่มความสว่างโดยอัตโนมัติแล้วก็สุดท้ายนะครับผมไฟหน้านะครับของตัว C43 คันนี้นะครับเปิดปิดโดยอัตโนมัติครับหรือว่า Adaptive High Beam Assist นั่นเองครับเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันต่อดีกว่าครับดีไซน์นะครับคุณผู้ชมหลักๆแล้วก็จะเป็นสไตล์ของ AMG นะครับผมถ้าเราดูตัวกระจังหน้ากับตัวกันชนนะครับเป็นการออกแบบสไตล์ AMG นะครับหรือว่า Body Styling AMG นั่นเองครับหรือว่าถ้าสลับกันก็เรียกว่า AMG Body Styling ก็ได้ครับคือทรงตัวกระจังหน้านะครับจะดูออกเลยว่าเป็นตัว AMG นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่า AMG คืออะไรนะครับก็คือตัว Mercedes-Benz นี่แหละครับแต่ว่าจะรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในนะครับจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมถ้าเราดูจากตัวโลโก้ข้างบนตรงนี้นะครับจะมีกล้องมองหน้าให้ด้วยนะครับผมคือคันนี้จะมีกล้อง360องศาคือดูหรูหราทันสมัยมากๆเลยครับแต่แค่จะชี้ว่ากล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างบนโลโก้ตรงกระจังหน้านะครับผมและนอกจากนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีทั้งหมด6จุดครับผมสุดยอดมากครับรอบคันมี6จุดนะครับผมและนอกจากนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีทั้งหมด6จุดครับอันนี้นะครับคือเซ็นเซอร์ระบบความปลอดภัยนะครับที่รักษาระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันหน้านะครับต่อจากดีไซน์กระจังหน้านะครับคุณผู้ชมถ้าเราดูฝั่งขวาของตัวรถนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ของ AMG ครับเผื่อไม่แน่ใจว่าคันนี้เป็นรุ่น AMG หรือไม่ก็ดูจากสัญลักษณ์อันนี้ก็ได้นะครับผมโลโก้ของ Mercedes-Benz นะครับจะเป็นแบบ 2D นะครับจะแบบเรียบๆง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็คือหลักๆนะครับของด้านหน้านะครับคุณผู้ชมรูปลักษณ์นะครับจะดูเรียบหรูคลาสสิกแต่ว่าสปอร์ตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านข้างจะมีอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับด้านข้างนะครับคุณผู้ชมจุดแรกที่เราต้องพูดถึงนั่นก็คือล้อนั่นเองครับล้อของคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นล้ออะลอยขนาด19นิ้วนะครับผม5ก้านคู่นะครับผม1 2 3 4 5นะครับผมและครีบเบรกหน้านะครับจะระบายความร้อนแล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะครับมีสัญลักษณ์ AMG นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมคาลิเปอร์เบรกหน้าจะอยู่ตรงนี้ครับซ่อนๆอยู่นะครับผมซึ่งการออกแบบ5ก้านคู่อันนี้คือดูเท่มากๆเลยนะผมว่าทำให้ตัวรถเนี่ย
ข้ากันได้จริงๆทำให้มีดินามิกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตเท่ร้าวใจมากๆเลยครับผมอันนี้คือความรู้สึกของผมนะโอเคครับอันนี้ก็คือสำหรับล้อลอยนะครับ19นิ้วนะครับผมขอบอกอีกรอบแล้วกันนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงกระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างอันนี้ครับดีไซน์จะเป็นสีดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมโทนจะดูสปอร์ตนะครับสไตล์ AMG สามารถพับปิดได้อัตโนมัติแบบไฟฟ้านะครับผมและนอกจากนี้นะครับไฟเลี้ยวข้างนะครับผมเป็นแบบ LED ด้วยนะครับถ้าเราดูใต้กระจกนะครับผมด้านข้างนะครับจะเห็นกล้องอีกอันนึงนะครับผมสำหรับกล้องมองข้างมีทั้ง2ฝั่งให้เลยนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมคันนี้ก็เป็นแบบ keyless entry นะครับผมประตูมีทุกฝั่งเลยนะครับเป็นแบบ keyless entry หมดเลยนะครับผมถ้าสรุปโดยรวมของด้านข้างนะครับผมชอบมากเลยนะคือสีจะทำให้ดูแบบสีตัวบอดี้อันนี้คือดูเงาสง่างามมากเลยครับทำให้ดูมีมิติครับคือแบบเวลาขับอ่ะคือมันเด่นอ่ะสะดุดตาจริงๆนะอันนี้ก็คือโดยรวมของด้านข้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านหลังอ่ะจะมีอะไรบ้างไปดูกันสำหรับช่วงท้ายนะครับของตัว C43 ซีดานนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าช่วงท้ายของตัวซีดานนะครับจะแตกต่างกับตัวคูเป้นะครับผมของตัวซีดานนะครับคือจะดูเรียบง่ายครับหรูหรูนะครับผมคือทรงของตัวท้ายของเขาครับคือจะดูสูงกว่าตัวคูเป้นะครับตัวคูเป้ช่วงท้ายครับคือจะต่ำกว่าตัวซีดานนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าช่วงท้ายของตัวซีดานคันนี้มีอะไรบ้างครับจุดแรกนะครับเราพูดถึงเลยก็คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับผมทรงจะเป็นเหมือน C กับหลังนะครับผมอย่างนี้นะครับผมชี้ให้อย่างนี้นะครับผมและข้างใต้นะครับของตัวไฟท้ายนะครับตรงนี้นะครับเส้นยาวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมไฟเบรกนะครับไฟเบรกที่3จะอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงฝากระโปรงนะครับข้างบนฝากระโปรงนั่นเองครับยาวเลยและต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่สังเกตนะครับตรงด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับจะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยแต่เป็นแบบอันเล็กๆนะครับมินิสปอยเลอร์ก็ได้ถ้าจะเรียกนะครับผมคือผมว่าทรงขนาดของสปอยเลอร์เนี่ยคือกำลังดีเลยคือแบบไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะคือระดับมันพอดีทำให้มันดูหรูหรูคลาสสิกอย่างที่ทอมมี่บอกไว้นะครับผมแต่จุดไฮไลท์สำหรับผมเลยนะที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับช่วงท้ายนะครับคุณผู้ชมก็คือการชนท้ายนั่นเองครับซึ่งเป็นสีดำนะครับเป็นแบบสปอร์ตดีฟิวเซอร์นะครับคือดูเท่มากครับโหใครเห็นนะแบบโดนใจแน่นอนนะสำหรับผมแบบสุดยอดมากครับท่อไอเสียนี้นะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับ2ท่อคู่นะครับผมมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเนี่ยครับคือจุดเด่นเหมือนกันที่ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมและส่วนเซนเซอร์ของช่วงท้ายนะครับเหมือนช่วงหน้าเลยเหมือนด้านหน้าเลยมีทั้งหมด6จุดนะครับผมส่วนกล้องมองหลังนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนบอกเลยว่าตอนนี้คุณผู้ชมไม่เห็นแน่นอนครับคือผมอ่ะต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ถอยก่อนนะครับถึงมันจะโผล่ออกมาโอเคนะครับหลังจากกล้องมองหลังแล้วเรามาพูดถึงฝากระโปรงท้ายดีกว่าครับบอกเลยว่าเปิดได้หลากหลายวิธีมากมายครับมีทั้ง3วิธีนะครับอย่างแรกนะครับก็คือรีโมทนะครับสามารถเปิดได้โดยรีโมทนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเปิดได้ตรงปุ่มนะครับอยู่ใกล้ๆกล้องมองหลังนั่นเองและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือใช้เท้าเปิดครับแต่เนี้ยผมจะใช้เท้าเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงเปิดได้ง่ายมากเลยครับนะครับเปิดได้อย่างนี้เลยครับสบายมากเป็นอัตโนมัติไฟฟ้านะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะถ้าพูดถึงที่เก็บสัมภาระนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่อ่ะไม่ได้ลึกนะครับคือเรียบๆแต่ก็กว้างอยู่นะครับผมคือถ้าเก็บกระเป๋าเดินทางนะครับผมว่าใส่ได้ถึงประมาณ 4-5 ใบเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะและนอกจากนี้นะครับด้านข้างนะครับก็มีตะข่ายนะครับเผื่อจะใส่อย่างอื่นเผื่อไม่ให้แบบกลิ้งไปไหนนะครับก็ล็อกได้นะครับและนอกจากนี้มีกระเป๋าปฐมพยาบาลให้ด้วยนะครับ First Aid Kit นะครับผมสามารถพับเบาะแถวหลังได้นะครับผมเพียงง่ายๆครับแค่ดึงสวิตช์อันนี้นะครับ2ฝั่งนะครับซ้ายกับขวานะครับดึงแค่นี้ครับก็ปลดล็อกแล้วแล้วเราก็ไปพับเบาะได้โอเคเดี๋ยวผมพับให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าข้างใต้ที่เก็บของมีอะไรให้บ้าง นะครับผมโอเคครับถ้าเปิดออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มีพวกซ่อมต่างๆนะครับอุปกรณ์ซ่อมต่างๆนะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถเก็บของได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือช่วงท้ายนะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับสามารถเปิดปิดได้3วิธีนะครับ1ก็คือรีโมท
อันที่2ก็คือใช้เท้าและอันที่3ก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เขาไม่จะกดปุ่มนี้นะครับปิดแล้วครับผมโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากนี้เราไปดูกันว่าภายในเนี่ยจะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนไปดูกันสำหรับภายในนะครับของ Mercedes AMG C43 4MATIC 4ด้านนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดอ่ะแบบยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยภายนอกมันยังไม่สปอร์ตร้าวใจสักเท่าไหร่นะบอกเลยว่าภายในนี่ถ้าไม่ร้าวใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับคือโทนเป็นสีดำครับเย็บด้วยด้ายสีแดงรอบคันเลยครับคือสปอร์ตสุดๆไปเลยอ่ะแต่ตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้แค่จะมีสลับด้วยสีเงินนะครับผมซึ่งทำให้สีมันลงตัวได้ดีนะคือผมคิดว่าถ้ามันดำหมดเลยบางทีมันอาจจะเข้มเกินไปนะก็เหมือนไอ้สีเงินตรงนี้ตรงคอนโซลกลางเหมือนจะตัดสีให้นิดนึงทำให้ดูสปอร์ตมากกว่าเดิมผมว่านะนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องเบาะดีกว่าถ้าสังเกตนะครับเบาะนี่เป็นหนังนะครับผมเย็บด้วยด้ายสีแดงเช่นกันนะครับลายคือบอกเลยการออกแบบนี่คือดูสวยมากเลยนะเท่จริงๆและนอกจากนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นจุดๆอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นจุดออปติกไฟเบอร์นะครับโอ้โหเรียกว่าดีมากๆเลยครับผมและนอกจากนี้เบาะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเช่นกันนะครับคุณผู้ชมการนั่งนะผมบอกเลยไม่ต้องกังวลครับสะดวกสบายแน่นอนครับปรับตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับผมปรับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยตามอัธยาศัยเลยครับห้องนี้ปรับได้หมดเลยนะครับและที่เห็นข้างๆนี้ก็เป็นเมมโมรี่นะครับก็คือเราเซตได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบอ่ะสะดวกสบายอันที่2เป็นสปอร์ตไปแล้วแต่คุณผู้ชมจะต้องการเลยนะครับผมต่อมาครับจากเรื่องเบาะขอพูดเรื่องเข็มขัดครับเข็มขัดอันนี้ครับไงสีแดงอ่ะถูกใจไหมใครที่แบบคือผมอ่ะเป็นคนชอบโทนสีดำไงอย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปที่รีวิวมานะและชอบเวลามันตัดกับด้วยสีแดงคือแบบเฮ้ยมันเท่อะมันเท่มากอะเออคือแบบมันสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยนะว่าเป็นรถสปอร์ตเลยนะเออนี่นะครับสีแดงทั้งเส้นเลยนะครับผมให้ดูไว้เรามาพูดถึงเรื่องพวงมาลัยดีกว่าครับก็ยังอยู่ในธีมเดียวกันนะครับเป็นด้ายสีแดงนะครับผมนะครับแต่ข้างบนนี้ก็จะมีขอบสีแดงด้วยเป็นขีดขีดเส้นๆอันนึงนะครับสีแดงนะครับผมตัดกันนะครับผมเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสัญลักษณ์ AMG นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมทรงพวงมาลัยเนี้ยเหมือนกับรถแข่งเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับโหจริงได้ฟิลจริงๆอ่ะหลังจากนี้นะครับเรามาดูปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยดีกว่าครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมฝั่งซ้ายเราก็สามารถโทรออกได้นะครับผมไปควบคุมเมนูตรงหน้าจอก็ได้นะครับฝั่งขวาก็เป็นแบบ Cruise Control นะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบ Cruise Control นะครับต่อไปนี้ครับอันนี้เป็น Paddle Shift นะครับผมสามารถปรับได้นะครับหรือ Shift Paddle แล้วแต่คนที่จะเลี่ยงนะครับแต่ข้างหลังนะครับ Paddle Shift นะครับฝั่งขวามือนะครับผมอันนี้คือเกียร์นะครับหน้าจออันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเฮ้ยมันพิเศษยังไงใช่ไหมมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งหมด3แบบนะครับอันนี้คือโหมดคลาสสิกนะครับคุณผู้ชมถ้าผมปรับเป็นสปอร์ตนะนี่เนี่ยจะซูมใกล้ขึ้นแล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นนี่ครับจะเป็นสีเงินสีเหลืองก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือซูเปอร์สปอร์ตนะครับนี่เห็นไหมฟิลรถแข่งเลยไหมตรงนี้ก็จะเห็นปุ่ม push start button นะครับอยู่ตรงนี้นะครับดูดีไซน์มันนะครับก็ดูเหมือนเป็นรถแข่งอยู่นะครับถ้าถัดมาตรงนี้ก็เป็นพวกระบบไฟนะครับผมสามารถปรับไฟสูงไฟต่ำส่วนช่องแอร์นะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด5ช่องนะครับ3ช่องอยู่ตรงกลางนะครับและฝั่งซ้ายอันนึงแล้วก็ฝั่งขวาก็อีกอันนึงนะครับผมโอเคครับเรามาดูหน้าจอขนาด 10.25 นิ้วกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีระบบ Navigation อย่างที่บอกไว้ว่าตัวซีดานจะมีให้นะครับแต่ตัวคูเป้ไม่มีนะครับผมโอเคก็มีมีเดียว่ากันไปเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับโทรได้คอนเนคได้ระบบของรถนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสามารถเช็คได้นะครับระบบการขับขี่ก็เลื่อนได้นะครับผมอันนี้นะครับถ้าผมดูอันนี้ก็คือดูจากพวกกล้องได้นะครับอันนี้แค่พาชมเล็กๆแล้วกันอ่ะ Dynamic Select ไหนๆก็จะดูละนี่เราสามารถเลือกโหมดเลือกดูได้หมดเลยนะครับดู Drive นะนี่
นี่นะครับโหมดการขับขี่นะครับสปอร์ตคือระบบมากมายสามารถควบคุมได้นะครับผมตอนนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นแต่คันนี้มีไฟแอมเบียนให้ด้วยนะครับผมอยู่ตั้งหลายจุดเลยนะครับก็คือข้างใต้ตรงนี้นะครับช่วงวางขานะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านข้างก็มีให้นะครับผมตรงพวกสวิตช์พวกนี้นะครับที่เปิดกระจกอะไรว่าไปมีไฟให้นะแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนไฟได้64สีครับนี่ไลท์เซตติ้งอยู่ตรงนี้พอดีเลยไลท์เซตติ้งเข้าไปป้าบแอมเบียนไลท์นะครับป้าบเป็นอย่างนี้เลยครับเราจะเลือกแล้วแต่อัธยาศัยเลยครับเลือกขึ้นไปสุดเลยนี่เป็นไงครับ64สีเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขับไปที่มืดให้ดูแล้วจะลองสีให้ดูกันนะครับผมอ่ะไปดูกันถ้าเราหันมาทางนี้นะครับจะเป็นสีชมพูนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เห็นไหมเป็นโทนสีชมพูหมดเลยครับจนถึงที่วางขานะครับผมและนอกจากนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวให้ดูเอาเป็นสีแดงนิดหน่อยแล้วกันนี่สีแดงครับนี่ไงเชื่อฟ้าไหมโอเคเราเอาสีต่ออ่ะสีน้ำเงินอ่ะขึ้นไปสีน้ำเงินหน่อยอันนี้คือเป็นสีออปชั่นต่างๆนะครับผมนี่น้ำเงินให้คุณผู้ชมดูตรงหน้าจอนี้สุดท้ายแล้วกันนี่ครับคือผมเริ่มจาก1นะครับถ้าเลื่อนขึ้นไปนะครับผมจนสุดก็คือ64สีครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือเรื่องไฟแอมเบียนนะครับเดี๋ยวกลับไปชมทอมมี่รีวิวกันต่อครับถัดจากหน้าจอนะครับคุณผู้ชมเราก็มาดูตรงคอนโซลกลางกันดีกว่านะครับรูปทรงนะครับเป็นแบบ3มิติเลยก็ว่าได้นะครับเส้นเหมือนดูแบบมีมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาเลยนะเป็นทรงเคฟลาร์นะครับคุณผู้ชมแต่ผมชอบมากครับคือทรงมันแบบเหมือนสร้างความสีสันให้อ่ะคือแทนที่จะเป็นแบบสปอร์ตแบนๆอะไรอย่างเงี้ยตรงคอนโซลกลางนี่มาทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเราดูพวกระบบควบคุมต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องแอร์นะครับก็เป็นแบบดูอัลโซนนะครับผมเป็น2ฝั่งเลยนะครับได้เห็นจากสัญลักษณ์2ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เมนูสามารถกดได้คือตรงมอนิเตอร์เช็คได้นะครับว่าตรงไหนเย็นตรงไหนร้อนว่ากันไปแต่จุดที่ผมชอบอ่ะคือคลิปความคลาสสิกของรถนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องนาฬิกาครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแบบอนาล็อกนะครับอย่างที่บอกว่ามีดิจิตอลอยู่ตรงหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่แต่ตรงนี้จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับนี่ก็สามารถโทรได้ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็เช็คสถานะของรถยนต์ได้โอเคนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะครับผมวางแก้ได้2ช่องว่ากันไปนี่ก็คือรีโมทนะครับอีกรอบนึงแล้วกันถ้าใครยังไม่เห็นนะครับรีโมทจะเท่อยู่นะโอเคครับระบบการขับขี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับอันนึงนะครับอันนี้เป็น M คือเป็นโหมดแมนนวลนะครับเราสามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้นะครับผมเพื่ออยากจะขับออฟโรดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมควบคู่กับระบบโฟร์แมติกอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแต่นอกจากนี้ถ้าอยากขับแบบสนุกสนานหรือว่าอยากจะคอมฟอร์ตอะไรก็ว่ากันไปเรากดจากตรงนี้นะครับข้างบนปุ่ม M ครับที่เขียนว่า Dynamic อยู่ตรงนี้นะครับผมเพียงกดมานะครับก็จะขึ้นบนหน้าจอครับผมอย่างที่คุณผู้ชมมีสปอร์ตนะครับผมสปอร์ตพลัสนะครับเนี่ยเสียงเครื่องยนต์มันก็จะทำงานเสียงด้วยนะครับผมรอบเครื่องนี่ก็คอมฟอร์ตมีอินดิวิชวลแล้วก็สลิปเปอรี่ครับเรามาดูที่เก็บของแล้วก็ที่วางแขนตรงนี้กันหน่อยนะครับตรงนี้ก็โทนเดิมนะครับเย็บด้วยด้ายสีแดงนะครับผมถ้าจะเปิดก็เพียงกดปุ่มตรงนี้นะแต่ที่วางแขนยาวอยู่แล้วอ่ะกดก่อนโอเคครับอันนี้ก็คือที่เก็บของนะครับผมนี่ครับมีที่เสียบ USB ให้2ช่องนะครับผมเสียบ SD card ได้ด้วยถ้าเราเก็บของอยู่ตรงนี้บอกเลยไม่มีปัญหาลึกอยู่พอสมควรลึกและกว้างอยู่พอสมควรนะครับผมประมาณนี้ในที่วางแขนก็ถือว่าโอเคมากๆครับผมขอพาคุณผู้ชมดูเรื่องกล้องครับ360องศาก่อนที่ดูจากมอนิเตอร์นี้กันนะครับจะให้ดูนะครับนี่กล้องเป็นยังไงครับเราสามารถปรับได้หลายรูปแบบมากมายนะครับจะปรับเป็นแบบนี้ก็ได้นี่คือหลากหลายออปชันนะครับคือระบบความปลอดภัยนะครับก็มีเยอะมากมายเลยครับคุณผู้ชมพวก ABS นะครับ ESP พวกนี้คือสำคัญมากระบบ ESP เนี่ยการเข้าโค้งนะครับสำคัญมากครับเบนนี่คือระบบ ESP คือต้องเปิดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสุดท้ายครับก่อนที่เราจะ move ไปเบาะหลังนะครับจุดไฮไลท์ของคันนี้อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องซันรูฟนะครับผมคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับซึ่งควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกดปุ่มให้นี่ครับนี่ครับแหมครับผมนี่ครับโอ้โหนี่นี่ค
ครับป้าป้าป้าโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวปิดกันนี่ก็เป็นแบบไฟฟ้าอัตโนมัติเช่นกันนะครับคุณผู้ชมก็ปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกไฟระบบต่างๆ SOS สามารถกดโทรได้นะครับแล้วก็ระบบอันนี้ก็คือ Mercedes มีนะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับผมสำหรับเบาะหลังนะครับคุณผู้ชมก็จะเหมือนข้างหน้าหมดเลยนะครับโทนสีดีไซน์เหมือนกันหมดเลยนะครับผมมีจุดๆด้วยนะครับดูความหนึ่งนะเป็นออปติกไฟเบอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้นะมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมเผื่อใครนะครับที่อยากจะดูเข็มขัดอีกรอบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับบางคันนะครับจะเป็นเฉพาะแค่แบบฝั่งคนขับหรือว่าด้านหน้านะแต่นี่มีให้ด้านหลังด้วยนะครับทุกคนจะได้ฟินกับเข็มขัดสีแดงอันนี้นะครับสำหรับดีไซน์ข้างประตูเบาะหลังนะครับคุณผู้ชมโทนก็จะเหมือนกับคอนโซลข้างหน้าหมดเลยนะครับโทนจะเป็นแบบนี้หมดเลยซึ่งผมชอบมากคือมันคีปคอนเซปต์ไว้ให้เป็นรอบคันเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งหน้าฝั่งเดียวนะครับผมโอเคครับก็โอเคนะสีดูเท่นุ่มดีนะครับจะสามารถพิงได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับมีแอร์ให้นะครับคุณผู้ชม2ช่องนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะวิจารณ์อะไรเล่นๆละกันก็คือแบบถ้าดูไฮเทคตัวนี้ก็จะดูดีนะแต่ผมไม่ได้ติดขัดอะไรนะแล้วก็นี่คือที่เก็บของนะครับสามารถยืนได้ก็โอเคนะเล็กรูมก็โอเคนะครับแต่ขอพูดอีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเล็กรูมแล้วก็คือเรื่องพรมนะครับผมพรมนะครับเป็นโลโก้ AMG นะครับสังเกตไหมครับเย็บด้วยด้ายสีแดงเช่นกันทุกอย่างจะเป็นธีมนี้หมดเลยนะครับผมถือว่าโอเคจริงๆเลยถามว่านั่งได้กี่คนนั่งได้3คนเลยครับข้างหลังนะตรงกลางก็ไม่เบียดนะครับผมทดลองแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะนอกจากนี้นะเรื่องเบาะนะครับเราสามารถพับตรงนี้ลงมาได้นะครับผมนี่ก็เป็นที่วางแก้วนะครับเพียงกดง่ายๆครับผมวางแก้วได้2ช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถวางของได้อีกเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวางแขนได้รู้สึกแบบรถสปอร์ตแต่อยากเป็นผู้บริหารหน่อยก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงเผื่อใครสงสัยนะครับก็คือเรื่อง Headroom นะครับผมบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถ AMG นะครับการออกแบบของมันคือทำให้เป็นสปอร์ตอยู่แล้วนี่คือเจตนาของเขาอยู่แล้วนะครับผมโอเคนี่ก็เผื่อใครนะเป็นข้อมูลเฉยๆแล้วกันแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบอึดอัดอะไรนะแต่แค่บอกว่าเผื่อใครแบบสูงกว่าผมก็ได้ผมสูง170อ่ะใคร175ว่ากันไปก็ลองดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปขับรถกันไปดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้เราก็ออกมาขับกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับ Mercedes AMG C 43 4MATIC สีดานนะครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกในการขับนี่เราใจสนุกแน่นอนครับแต่ประเด็นคืออยู่ที่ว่าจะสนุกแค่ไหนเพราะว่าเราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบอย่างที่บอกไว้นะครับผมการที่เราจะปรับโหมดการขับขี่นะครับตอนนี้อยู่โหมดคอมฟอร์ตนะครับเราเพียงกดปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้เป็น Enduro Comfort Sport Sport นะครับนี่คือ Sport นะเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูนะ1 2 3เป็นยังไงครับนี่แค่ Sport นะครับยังมี Sport Plus อีกด้วยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมขอดูจังหวะอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับรถ Mercedes นะครับไม่ว่าจะเป็นของ AMG หรือว่า Benz ก็ตามนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเกียร์จะอยู่ตรงที่เปลี่ยนเลนตรงนี้เลยนะครับบางทีเราอาจจะสับสนกันได้นะครับผมเวลาเราจะเปลี่ยนเลนของ Benz จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมอย่าเผลอหรือว่าพยายามนะครับอย่าไปบังคับฝั่งขวานะครับผมมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนี่ขอย้ำอีกรอบนะครับผมถ้าเราฟังเพลงกันนี่เสียงก็คมชัดแจ๋วดีโอเคเสียงก็คมชัดดีนะครับผมเราก็สามารถขับได้รู้สึกสะดวกสบายนะครับเรื่องเบาะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยสามารถควบคุมได้มอนิเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมและขอบอกก่อนว่าช่วงล่างนี้ทำงานได้ดีมากครับช่วงล่างอันนี้นะครับจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับผมการสะเทือนแบบ AMG นะครับออกแบบมาไว้เป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าระบบ Mercedes มีอยู่ตรงไหนนะครับผมเพียงเราเข้าอยู่ตรงโฮมนะครับผมตรงหน้าจอนี้นะครับอันนี้เลยครับ Connect ที่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับผม
็เข้าไปดูกันว่ากันไปก็จะมีหลากหลายออปชันให้ดูนะครับตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อกับทาง Mercedes ได้นะครับผมคันนี้นะครับ Mercedes C43 นะครับ Formatic Sedan นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับอันแรกก็คือสีขาวที่ผมรีวิวอยู่นอกจากนี้ยังมีสีดำแล้วก็สีเทานะครับผมจะมี3สีให้นะครับผมราคานะครับจะอยู่ที่4,310,000 บาทนะครับผมสำหรับตัวซีดานถึงแม้จะเป็นรถสปอร์ตนะผมว่าการขับนี่สะดวกสบายดีนะครับคุณผู้ชมไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีบางคนขับรถสปอร์ตอาจจะมึนๆหรืออะไรแบบนี้นะผมว่าไม่เลยนะก็ขับสะดวกสบายนะการนั่งการทรงตัวการควบคุมพวงมาลัยผมว่าโอเคดีเลยนะพื้นที่วางขาอะไรก็ว่าไปไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องเฮดรูมนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้รู้สึกนะแต่ใครที่สูงก็ลองดูๆกันอีกทีกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะส่งท้ายกันนะครับเดี๋ยวทอมมี่จะขับโหมดสปอร์ต plus ให้ดูนะครับผมพร้อมนะครับ1 2 3โอเคนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือ Sport Plus นะครับผมเสียจะร้าวใจกว่า Sport ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ขอย้ำเลยนะครับว่าการที่จะใช้ระบบพวกนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับว่ามีรถเยอะหรือไม่นะครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะใช้ระบบพวกนี้นะครับเพราะว่ารถ AMG เขาแรงจริงๆนะครับผมสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามใดๆเกี่ยวกับรถคันนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับและอยากให้ทอมมี่รีวิวรถคันไหนในโอกาสหน้าก็สามารถพิมพ์มาได้เช่นกันครับโอกาสหน้า